วันนี้มาอยู่ที่เบงเยี่ยมเชียวนะคะสวัสดีค่ะพอบอกเบงเยี่ยมเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอุ๊ยไกลจังเลยทำไมไปออกนอกเนเธอร์แลนด์แต่ความจริงแล้วตรงนี้เป็นเขตชายแดนเนเธอร์แลนด์แล้วก็เมืองนี้ซึ่งเรียกว่าเกิร์นเฮาส์ที่นี่เขาจะมีสวนผักพร้อมกับว่ามีร้านอาหารไทยอร่อยๆแล้วก็หลากหลายหลายอย่างมากเลยจะจัดงานในลักษณะอย่างนี้ซึ่งจะมีดนตรีอย่างที่ได้ยินแว่วๆด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็มีร้านค้าและที่สำคัญคือที่คุณตุ๊กตาจะมีชื่อมากก็คือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นซึ่งว่ามีหลากหลายชนิดนะคะคนติดใจกันมากเลยดิฉันก็มาที่นี่วันนี้ไม่เพียงแต่ว่าอยากมาชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นกลับบ้านI'm gonna go get some more.
และที่สนใจอีกก็คือว่าก็อยากจะเห็นนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายเนี่ยจากว่าที่ไปสังเกตการที่ครูเฮดมาแล้วจะมีใครบ้างไหมที่มาขายตรงนี้อะไรอย่างไรซึ่งก็มีแม่ค้า1รายนะคะที่ว่าเห็นที่ครูเฮดและนอกจากนั้นก็เป็นคนที่รู้จักกันเหมือนกันแล้วก็โดยทั่วๆไปของคุณนุชก็ให้คนอื่นมาช่วยขายแทนให้นะคะปกติแล้วงานที่บ้านสวนตุ๊กตาคนจะเยอะมากเลยนะคะนั่งกันเต็มเลยวันนี้ก็เยอะค่ะมากพอสมควรแต่เป็นเพราะได้ยินว่ามีงานเป็นตลาดไทยคล้ายๆอย่างนี้ด้วยที่เยอรมันแล้วก็ที่วัดไทยซึ่งใกล้ตรงนี้ก็มีงานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ว่าพ่อค้าแม่ขายจะแบ่งๆกันไปแล้วนะคะสะดวกที่ไหนก็ไปขายกันที่นั่นหรือแม้กระทั่งคนที่จะไปจ่ายตลาดไปเที่ยวงานก็ต้องกระจายกันออกไปนะคะเรื่องความสนใจที่ว่างานตลาดไทยในประเทศใกล้เคียงในไทยแลนด์ที่ดิฉันอาศัยอยู่นี้จะเป็นในลักษณะอะไรอย่างไรนะคะพอคิดก็ไปเริ่มที่กรุงเทพเลยได้ไปสังเกตการมาแล้วและนี่ก็อีกงานหนึ่งนะคะอาจจะเป็นด้วยที่ว่าอากาศดีเพราะฉะนั้นงานหลายๆอย่างก็ได้ผุดขึ้นนะคะคนก็ได้ไปเที่ยวกันที่โน่นที่นี่กันได้หลายที่เลยซึ่งว่ามีชีวิตที่สดใสในช่วงฤดูร้อนแห่งสนใจอยากจะมาเที่ยวงานบ้านสวนคุณตุ๊กตานะคะก็ติดตามเพจของคุณตุ๊กตาได้ค่ะว่าจะจัดงานอีกเมื่อไรอะไรอย่างไรสำหรับวันนี้งานบ้านสวนคุณตุ๊กตาที่เมืองเตินเฮาส์ประเทศเบลเยียมแห่งนี้ค่ะสวัสดีนะคะทานอิ่มอร่อยนอนหลับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านค่ะย่านเจ้าเต็มหัวใจเอ็นไหวสั้นได้ยินเสียงเจ้าผู้แค่ทันตันหัวใจอ้ายแห้งละเมอถือเมอหัวที่จังจังสิเอาเงินวางมัดจำไว้ก่อนจะจ้างมาคุยสบตามาสื่อภาษาหัวใจก่อนอ่อนผู้สาวเงี้ยเล็กทนมาโดนแต่อ้ายสะอ้อนต้องแอบอาคนขอให้มีความสุขทุกท่านนะสำหรับพี่น้องชาวไทยวันนี้ที่มาร่วมสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้กันที่ตลาดบ้านสวนตุ๊กตาพวกเรานะครับผม